ดีค่ะลูกอินมิสแกรนด์เลย2022วันนี้ลูกอินจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงคานเมืองคนงามสถานที่แรกก็คือพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทยดำที่นี่มีการแต่งกายเฉพาะของหมู่บ้านที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นชนเผ่าไทยดำที่อพยพมาจากประเทศลาวชาวบ้านไทยดำได้คิดค้นถักทอลายผ้าที่โดดเด่นสวยงามขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นและที่นี่ก็ยังมีการละเล่นของหมู่บ้านที่น่าสนุกมากเลยค่ะมีทั้งการร้องเพลงเล่นดนตรียังมีการโยนมังกรเสียงทายชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าอธิษฐานขออะไรแล้วโยนข้ามห่วงสิ่งที่ขอจะเป็นจริงตกเย็นมาพลาดไม่ได้เลยนะคะคือถนนคนเดินเชียงคานที่นี่ซิกเนเจอร์ของเชียงคานเลยค่ะมีทั้งอาหารของฝากมากมายใครมาที่จังหวัดเลยพลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะหลังจากที่เราเดินเล่นที่ถนนคนเดินเสร็จแล้วก็มาพักที่เดอะแคมป์เชียงคานบริเวณรอบๆบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะห้องพักก็สะอาดอาหารก็อร่อยหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่พระใหญ่บ้านท่าดีหนีสกายวอล์กเชียงคานมาที่นี่ก่อนขึ้นรถรับส่งเราก็มีการคัดกรองก่อนซื้อบัตรพอเราซื้อบัตรเสร็จแล้วเราก็สามารถนำบัตรไปแลกรองเท้าเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนพอถึงด้านบนเราก็ต้องไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองหลังจากไหว้พระเสร็จเราก็เปลี่ยนรองเท้าเพื่อที่จะไปเดินชมรอบๆสกายวอล์กเชียงคานวิวรอบข้างสวยมากเลยนะคะและที่โดดเด่นก็คือเราสามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีที่เชื่อมระหว่างไทยกับลาวแตกตาและไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะพอลงมาจากด้านบนแล้วด้านล่างยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกหนึ่งที่ก็คือปางช้างเผือกเชียงคานลูกอินก็จะพาทุกคนไปชมบริเวณรอบๆให้อาหารน้องช้างน้องนกตัวเล็กๆกันค่ะเราสามารถขี่ช้างชมบริเวณรอบๆได้เลยนะคะและปางช้างยังมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดเลยกันนะคะ